มี4เตียงใช่ไหมแล้วใน4เตียงนี้ค่ะจะมีซอมบี้1ตัวคอยดูแลทั้ง2ฝั่งชาวบ้านค่ะที่มองเห็นซอมบี้เป็นระยะในฝั่งนี้ที่ฝั่งนู้นทีค่ะเขาก็จะตื่นตระหนกแพนิกเนาะแล้วก็จะเรียกไอรอนโกเลมออกมาเราก็จะใช้ระบบน้ำค่ะที่อยู่บนหลังคาผลักดันไอรอนโกเลมไปทำให้ไอรอนโกเลมนั้นเข้าสู่ระบบฆ่าแล้วเราก็จะได้เหล็กมาไงมันไม่ยากค่ะเป็นระบบที่ง่ายๆมากเลยนี่คือจุดเริ่มต้นของฟาร์มเหล็กค่ะได้มาแล้วแต่มิวลืมอะไรบางอย่างเรื่องระยะการโหลดการทำงานของมอนเตอร์ที่พวกม็อบค่ะจะเดินได้ในระยะรัศมี32บล็อกจากผู้เล่นเท่านั้นน่ะตอนแรกที่ออกแบบไว้จะกว้างกว่านี้ค่ะแต่ทีนี้มิวลืมข้อมูลอะไรบางอย่างไปก็หมายความว่าตรงนี้คือ16บล็อกแล้วตรงนี้คือ32บล็อกแล้วค่ะตรงนู้น16ตรงนี้32ตรงนี้16แล้วก็ตรงนี้32จุด FK ของเราจะอยู่กลางประมาณนี้แล้วไอรอนโกเลมก็จะเดินได้ทั้งหมดนั่นเองส่วนแรกที่เล็งไว้อะเป็นขนาดนี้แต่ระยะที่ไกลเกินไปจำเป็นต้องตัดออกเขากลายเป็นฟาร์มที่เราใช้ชาวบ้านเหลือเพียงแค่80ตัวค่ะอุ้ยสวยใช่ไหมสวยมากๆค่ะสีออกแบบดำแดงๆเนาะของเนเธอร์บริดจ์แล้วก็กระจกสีส้มในวิชั่นเลยเห็นชัดเจนแน่นอนฟาร์มเหล็กที่ใช้ชาวบ้าน80คนค่ะกับซอมบี้อีก10ตัวโอ้โหมีใช่น้อยๆใช่ไหมถูกต้องเลยที่แห่งนี้เลยค่ะจะเป็นแหล่งเหล็กให้กับทุกคนในทีมของเราได้แล้วอ้าวนี่ลืมเตียง โอ้โอเคมันจะมีพวกบางส่วนเนี่ยที่แบบยังไม่ได้คราฟเตียงมาเตียงหมดพอดีอะไรอย่างเงี้ยก็ลืมวางพื้นที่สำหรับชาวบ้าน4คนค่ะใช้พื้นที่เล็กนิดเดียวเองก็จะเหลือเป็นเกจค่ะแล้วก็วางน้ำด้านบนเนาะที่เผื่อพื้นที่ไว้ก่อนมิวยังไม่เอาน้ำเข้ามาค่ะเพราะคิดว่าต้องย้ายชาวบ้านอะไรให้เสร็จก่อนแล้วกันแล้วน้ำค่อยมาแบบตอนสุดท้ายเลยเอ๊ะเสียงอะไรคะชาวบ้านเนี่ยย้ายมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผ่านประตูในเนเธอร์เขาก็จะเป็นตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ค่ะแต่ทีเนี้ยในนี้การขนย้ายเป็นไปอย่างยากลำบากมากคือแบบขนย้ายทีปุ๊บแก๊สยิงรางพังอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องนั่งซ่อมกันโอ้โหแสงสีฟ้าค่ะเอฟเฟคของไนท์วิชั่นเนี่ยบริเวณที่เป็นหมอกอะไรอย่างเงี้ยผสมผสานยังไงไม่รู้ได้สีฟ้าบ้างแดงบ้างชาวบ้านก็เอามาจากหมู่บ้านกลางเมืองค่ะผ่านทางรางรถไฟตรงนี้เส้นทางยาวมากๆก็เพราะว่าชาวบ้านค่ะที่อยู่หมู่บ้านใกล้เราที่สุดอ่ะเขาตายไปหมดแล้วค่ะเหลืออยู่ตัวเดียวมั้งก็เลยขยายพันธุ์ต่อไม่ได้เพราะเราต้องใช้ชาวบ้านอย่างน้อย2ตัวโอ้โหเส้นทางโยงด้วยบล็อกเหล็กอ่ะไหนๆจะสร้างฟาร์มเหล็กแล้วก็เลยถลุงเหล็กให้เต็มที่เลยตั้งอะไรนั่นแสงสีเหลืองเขาคือบีคอนค่ะตั้งแล้วฐาน4ได้ไหมนี่เลยบัฟค่ะในระยะ50บล็อกเนาะกระจกสีเหลืองค่ะโอ้โหสวยมากแต่ถ้าตั้งเยอะก็อาจจะแหลกได้ค่ะแต่ก็คงไม่เป็นไรหรอกบีคอนเลือกได้อะว่าจะเป็นอะไรตอนนี้มิวเลือกเป็นรีเจนเนี่ยแล้วก็รีสแทนนอลดดาเมจอันนี้จริงปรับเป็นสเตรนก็ได้ค่ะเหมือนกันแล้วแต่ชอบมิวค่อนข้างสับสนกับการต้มยาพิษมากๆเลยค่ะบางทีก็แบบใช้มันฝรั่งพิษเนาะแต่ถ้าเป็นไมโครปกติเขาใช้ตาแมงมุมค่ะเพราะแมงมุมมันก็มีพิษไงตาเขาก็เลยทำยาพิษได้นั่นคือเหตุผลค่ะต้นของฟาร์มต้มยามียาโอ้โหเต็มแล้วไม่ได้ใช้ยาก็เต็มค่ะโอเคเอาออกไป1กล่องเหลือ1กล่องกันไฟต้มยากันดีกว่าเริ่มต้นด้วยเนเธอร์วาร์ดบอกว่าสูตรจะถูกอ่ะมั่นใจว่าถูกแน่ๆแหละเนเธอร์วาร์ดเสร็จใช่มั้ย
ก็ต้องตาแมงมุมค่ะแล้วก็โกลสโตนเปลี่ยนเป็นยาพิษขั้น2กันพาวเดอร์เป็นยาป่าเพราะเราก็คงไม่ดื่มยาพิษเองใช่ไหมใช่แหละแต่อะไรก่อนก็ได้ค่ะโกลสโตนกับกันพาวเดอร์ตาแมงมุมโกลสโตนกันพาวเดอร์ว่าไงนายหันมาทักทายหน่อยสิไตรเดอร์จ๋ายิ้มหน่อยเร็วเขาบอกเขายิ้มไม่ได้เขาได้แค่นั้นแหละเอ้ยเป็นไงนายตัวสีแดงเลยเออมองผ่านกระจกนี้ไม่แดงเท่าไหร่นะเนี่ยออกสีม่วงแต่พอดูตัวจริงๆแล้วแบบแดงมากๆเลยอะทางกลับบ้านไบโอมีม้าเหมืองคว้อนใหม่ทางไปดีเอ็นฟาร์มวิทเทอร์คือถ้ามันหมิวอะหมิวจำได้อยู่นะว่าอะไรเป็นอะไรพอมีป้ายช่วยแล้วยิ่งดีเข้าไปใหญ่อะเดินถูกทางแน่นอนไงซอมบี้ไฟพิกลิ้นไม่ต้องใส่ทองเขาก็ไม่ทำอะไรแปลกน้องไม่ยอมนั่งเรือมาเออใช่ค่ะเดินมาซะงั้นนี่ไงป้ายที่เขียนไว้ค่ะฟาร์มวิทเทอร์ขึ้นไปได้ตรงนี้เขียวน้ำเงินเลยค่ะมันยังไม่เสร็จดีเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าใช้งานได้ในระดับหนึ่งค่ะระดับหนึ่ง อุ้ยรอบนี้หลายฝูงค่ะเดี๋ยวนายอย่าเพิ่งยิงเบรดก่อนถ้ามาก่อนก็ฟันก่อนฟันเลยเฮ้ยชื่อยาวๆอ้าใช่ดบแล้วไม่เกลือแล้วแฮะเขามาขวางอีกดาบรูตติ้งดาบรูตติ้งหัวที่สองดบเลยค่ะไม่น่าชมเลยค่ะชมว่าดบง่ายปุ๊บเขาแทบไม่ดบเลยอ่ะหัวสุดท้ายวิทเทอร์สเกลตันอยู่ที่ไหนโอ้เยอะขนาดนี้ขอเถอะลูกพี่นะจ๊ะตบตีเลยเออดบสักทีอ่ะแวะไปบ้านเพื่อนค่ะโอ้โหไฟมันทำให้หมูเป็นอย่างนี้มีคนมาเพิ่งเอาเลเวลไปค่ะต้องมีข้าวให้ไก่ไหมอ่ะโอ้โหมีกล่องแรกอีก 24,000 อ่ะมีอยู่ราวๆ 50,000 หรือด้านนั้นอ่ะบินไปก็ได้ไม่ได้ไกลมากมายอะไรอ่ะจำทางได้อยู่แล้วชิวๆมาชมนี้ด้วยไงตานไข่ฟงอ่ะเสร็จแล้วสวยมากยังหาอะไรมาขิงไม่ได้เลยต้องขิงเพิ่มเติมแล้วสินะสวยไหมท้องฟ้าสีชมพูอ่ะสวยสิโดนลงไปแบบไม่คิดอะไรเพราะว่าไม่ตายหรอกนะเอาไปชี้โอ้เอฟเฟคของไนท์วิชั่นยังอยู่อ่ะปะทูเรนเฮียไอพีราวสองมีคนเก่งแล้วอ่ะตอนที่วิวตายใช่ไหมโอ้เพื่อนมาแกล้งแน่นอนเลยอ่ะว่าปะทูได้จากพวกเราไปแล้วอย่างสงบนะที่แห่งเนี้ยโอ้โอเคเขาเอาไข่ไก่มาให้ด้วยค่ะขอบพระคุณมากโอ้ยเล่นอย่างนี้เลยเหรอเนี้ยไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรแหมได้ทีแล้วนะจัดเลยนะแต่ละคนเนี่ยทำงานของเราดีกว่ามิวจะหาดอกไม้ค่ะซึ่งเป็นดอกไม้ที่เรียกว่าแรร์ที่สุดก็ได้เป็นดอกไม้ที่เกิดจากเจ้าวิทเทอร์ค่ะเขาชื่อว่าวิทเทอร์โรสทำไมไก่มาอัดอยู่ที่ตรงนี้ที่อื่นก็มีให้ยืนเยอะแยะไม่ยอมไปอ๋อเป็นบล็อกที่ยืนได้โอเคเขาไม่ยอมร่วงโอเคร่วงแล้วค่ะนั่นไงเราลูกไก่น้อยอยู่ในนั้นเลยโอ้เพื่อนเลี้ยงไก่ไว้ให้ด้วยอ่ะ8ตัวตรงนี้โอ้ไม่ใช่8 58ตัวค่ะแหมถ้าจะเลี้ยงขนาดนี้นะไก่ค่อยๆแตกตัวเอ้า What เฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้เพิ่งทราบมีระบบแบกไก่ด้วยเหรอเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยเดี๋ยวนะแล้วจะเอาให้ไก่ร่วงยังไงอะหรือจะไม่ได้ถือฟาร์มเมอร์อย่างนี้ร่วงไหมเฮ้ยเอ้าทำไงถึงจะร่วงคะเนี่ยไม่ทราบเลยโอ้ชิปขี้ขวาแบกไก่ได้เล่นมาตั้งนานไงไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าเราแบกสัตว์ได้แล้วก็ชิปขี้ขวาโอ้ลงได้แบกได้น่าจะแบกไก่มาเข้าดีเอ็นนั่นเนี่ยอย่างเงี้ยอ้าวไม่น่ากดทิปเลย
ตอนแรกเห็นเพื่อนแบกหมูอะแล้วเขาก็บอกมันน่าจะเป็นบั๊กมั้งแต่ที่จริงไม่ใช่บั๊กมันคือสิ่งที่เขียนขึ้นมาก็ว่าอยู่เหมือนนั้นน่าจะมีนะคะอันนี้ตัวใหญ่มาเออจะเอาแค่ตัวใหญ่ค่ะสเต็กนี้แหละแล้วตัวน้อยก็เลี้ยงไว้ตรงนั้นก่อนเดินมาเดินมาโอ้โหมาตามโอ้ลูกน้อยโฟลโล่ตัวแม่มันเหรอเดินเป็นระเบียบกันจริงๆเออเดินมาเข้ามาเร็วๆๆๆๆโอเคน้องไก่ค่ะแตกตัวเยอะแล้วจัดด้วยยาดีค่ะยาพิษก่อนอุ้ยลดเลือดค่ะให้เหลือ1จะได้ตายง่ายๆค่ะอุ้ยโดนยาพิษเองไม่มีปัญหาโดบค่ะโดบจัดมาซัมมอนวิเทอร์ค่ะ1 2 3อื้อการระเบิดครั้งแรกเราจะได้วิเทอร์รถเลยโอ้โหแหลกมากนุ่มมากตายนะตัวเองตายให้หมดนะไก่จ๋าเตรียมตัววิเทอร์รถจ๋าวิเทอร์รถจ๋าอู้ได้แล้วค่ะส่วนเจ้าวิเทอร์เราก็ค่อยฆ่าตายอย่างช้าๆสะเทือนเลื่อนลั่นทั่วทั้งแผ่นดินจ้าจ้าจ้าเสร็จเรียบร้อยจ้าโอ้ยังเหลือไก่อีก200ตัวค่ะไม่เป็นไรได้วิเทอร์โรสมาประมาณ400อ่ะโอ้โหเยอะมากเนื้อไก่ด้วยเหยื่อไงเหยื่อคุ้มเนี่ยคุ้มถึงขั้นที่แบบระบบร้องเตือนเอนทิตี้เยอะเกินไปแล้วแหลกนะที่ดีเอ็นตำแหน่งที่เท่านี้แหมดอกทั้งเดียว400ไงฮะมันก็เลยแบบเยอะหนอปลูกบนทรายไม่ได้อ่ะแต่ปลูกบนดินได้นี่วิเทอร์โรสยังไงล่ะโดนปุ๊บโอ้โหติดพิษวิเทอร์ค่ะไหนดูสิโอ้2วิเท่านั้นเองใช่แต่ถ้าเหยียบค้างก็โดนดาเมจนะนี่อะไรค่ะจะช่วยฆ่ามอนเตอร์ตัวอื่นให้เหลือแต่เจ้าวิเทอร์เข้ามาในระบบของเรามันสุดยอดมากๆเลยมีคนบอกว่ามีคนจะมาพังบ้านประตูได้ประตูครับประตูอ่ะฮึใต้ประตูอะไรคือใต้ประตูแล้วประตูมันมีหลายที่เสาชิงช้าใต้เสาชิงช้าที่มีน้ำตก ก็มีโครงสร้างหินตรงนี้ขุดเลยเหรอข้างล่างข้างล่างเขาก็แซมาวิธีพิเศษสิเขาจะไปเดินตามทำไมเดี๋ยวนี้อย่าแซมาฉันจะไปโดนวงจรไม่โดนเห็นแล้วข้างล่างนี้เป็นเหยียบก็ขุดบล็อกออกข้างนอกเลยแล้วประตูมีวิกเข้าเอ้าแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าประตูอยู่ตรงไหนล่ะโอ้เขาแบบตีเนี่ยเขามาดูเขาก็ต้องมาดูวงจรสิประตูมันตีปืนแล้วละตีปืนแล้วพักละอันนี้ข้างก่อนนี่มันเป็นห้องลับเลยนะดูดิมันจะห้องลับอะไรเขาเห็นโครงสร้างเขาก็รู้แล้วเต็งก็ยิงระเบิดลูกแรกมาใช่ไหมจากนั้นก็เอาระเบิดลูก2-3-4ใส่น้ำมาแล้วให้2-3-4ดันลูกแรกพุ่งไปอ่ะใช่ไหมแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าทางเข้าอยู่ตรงนู้นไปออกไปข้างนอกก่อนออกไปเดี๋ยวปิดบล็อกให้ไปเดินเข้าประตูมาแบบคนปกติกันปีกันปีจริงออกด้วยแล้วเมื่อกี้มันขุดมาตรงไหนวะนะก็ตรงนี้แหละแถวๆนี้อ่ะนี่ไงตรงนี้ไงโอ้มีประตูด้วยไม่เห็นประตูอยากเข้าไปดูไงว่าเขาเขียนอะไรไม่ใช่หมายถึงว่าประตูขุดพื้นขึ้นมาตรงไหนประตูไม่ได้ขุดพื้นเลยประตูนี่ขุดผนังใช่อะไรที่ถามเพราะว่ากลัวนี่กลัวมันขุดไปโดนวงจรโอ้ยไม่โดนหรอกค่ะโอ้จะให้ขึ้นไปยืนดูข้างบนไม่ใช่อยู่นี่แหละลงมาดูก็ยืนดูข้างบนทำไมก็ติงบอกว่าให้เข้าทางประตูไม่ใช่เหรอ5-6ลูกอ่ะมันก็ไปถึงภูเขาแล้วนะอันนี้40ลูกครั้งเดียวเลยมันก็เน้นปริมาณมันก็ยิงต่อกันเป็นทอดๆเนี่ยประตูต้องเบาเสียงตอนนี้ดังบั๊มเลยTNT โดนน้ำไงฮะโครงสร้างก็ไม่ระเบิดไงแล้วจะทำอะไรให้ประตูหวาได้นี่ฮึของจริงไงเอาของจริงมาสิจัดมาต้องขุดออกครับอย่าเอาอะไรไปขวางมันโอ้ยนี่ขุดให้ไม่ต้องไปขุดไอ้พีเอ็มอย่างนั้นเดี๋ยวยาวเราจะเอาช่องไม่ได้เอาช่องใหญ่ขนาดนั้นจะช่วยไงมันล่อเลยเป็นยันฉันแดงเลยอ๋ออนุญาตบรรจุลูกแป๊บนึงมีลีลาด้วยนะบรรจุกระสุนก่อนไอ้ต้องบรรจุเพิ่งกดสับสวิตช์กระเด็นเลยนะ
รู้ถึงก็ยืนอยู่นั่นเพราะกด30กระเด็นแน่10ลูกนี่หมายถึงว่ากระสุนนะมันออกไป10ลูกแต่ว่าดินขับนะ40ลูกเท่าเดิมเพราะฉะนั้นแล้วระยะทางมันก็ไปจนกว่าจะไปชนอะไรเข้าไปในระยะพันบล็อกไม่เห็นหรอกเพราะมันไกลไปไม่เห็นครับมันไกลครับไปโดนอะไรนะโดนต้นไม้โดนต้นไม้เห็นแล้วใช่ผมเห็นอะไรหายไปแล้วเมื่อกี้ต้นไม้ค่ะต้นไม้ไปดูที่ใช่ไหมไกลไหมไกลไหมเฮ้ยก็ไกลนะจากนู่นนะปืนใหญ่ใช่แสดงว่ามันมาชนอะไรตรงนี้ครับก็คือจริงๆแล้วนะจริงๆแล้วมันไปได้ไกลกว่านี้อีกถ้ามันไม่ชนอะไรเลยนะโดนน้ำด้วยไงนี่ลุ่นแรงน้ำไม่พังไปเลยอ้าวไม่มีกระสุนมีครับมันพุ่งออกไปแล้วติ๊งเห็นเหรอเห็นใช่มันพุ่งไปแล้วมันเร็วมากอ๋อมันพุ่งแถวข้างบนใช่ไหมคุณดีพิงไม่ได้พุ่งล่างใช่ไหมเอามาจัดอีกหนึ่งดอกสิโอ้ไม่เห็นจริงอ่ะไวเกินไวมากไวความเร็วแสงเลยนะเนี่ยไม่เห็นจริงอ่ะอู้ยสมกับเป็นปืนใหญ่ทำลายล้างอ่ะทำลายล้างไปเยอะมากเฮ้ยอะไรอ่ะนี่แหละบางทีมันก็จะหน่วงลงมาไม่ทันกันแบบนี้แหละโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรบ้องปืนใหญ่แตกปากผ่านกระบอกปืนแตกอ่ะเขาคงเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นใช่ไหมถ้าไม่เคยเห็นมาก่อนแต่มิวเคยเห็นมาแล้วอ่ะเราก็เลยยังไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่แต่ก็คือรู้สึกดีใจที่แบบเพื่อนก็แบบคิดที่อยากจะทำนู่นทำนี่เนาะในเกม Minecraftแต่ก็นั่งมาคิดนะว่าถ้าเพื่อนๆค่ะไม่ได้มาเล่นกับเราเนี่ยมิวก็คงไม่คิดจะทำไอ้เจ้าปืนใหญ่นี้แน่ๆใช่ไหมแต่พอเพื่อนๆมาค่ะเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจอยากจะทำค่ะเพราะทีมมิว Minecraft คงไม่ทำปืนใหญ่ทำลายล้างแน่ๆเรามักจะสร้างอะไรที่คิดว่ามันจะทำให้แบบเกิดประโยชน์ใช่ไหมแบบโลก Minecraft สบายขึ้นนู่นนั่นนี่แบบไม่ต้องทำเองค่ะแต่เพื่อนบอกว่าการเป็นผู้สร้างอ่ะมันง่ายเราต้องเป็นผู้ทำลายล้างสิ เขาเลยยิงระเบิดอ่ะทำลายล้างพื้นที่เลย ดีนะที่ไม่ไปโดนบ้านใครอ่ะถ้าไปโดนแบบสารไข่ฟองนะบอกเลยแก้กันหัวหมุนแน่ๆ เปิดเป็นศึกสงครามระหว่างเซิร์ฟกันได้เลยนะเนี่ย อุ้ยแก๊สบินจะผ่านแก๊ส น่าจะบินเข้าไปแล้วเอาดาบฟันแก๊สเลยนะถ้าทำอย่างนั้นนะนั่งมาอย่างดีลืมของที่สำคัญที่สุดไปค่ะอเมนทิสปาล์มอเมนทิสโอ้ใช้ได้มีใช้นี่นะกระจกทึบแสงจะมีประโยชน์3อย่างค่ะอย่างแรกคือไม่ให้เปรตมองเห็นเราเขาจะได้ไม่ยิงเราและเผลอไปยิงโดนพิกลินที่จะอยู่ในนี้ตายอย่างที่สองค่ะให้เจ้าวิทเทอร์สเกลตันเกิดได้ดีขึ้นความมืดแบบสุดๆนี่แหละเหมาะมากเลยอย่างที่สามค่ะมองทะลุได้เพื่อนๆที่บินผ่านไปผ่านมาค่ะก็จะได้เห็นว่าในนี้มีอะไรเกิดมาบ้างนะประมาณนั้นค่ะโอ้พิกลินใส่กรดทองเงียบค่ะเนมแท็กไปเลยอยู่นะเปลี่ยนไปใส่กรดทองก่อนแทะอะไรของนั่นอุ้ยเห็นค่ะเห็นไปเลยนี่แหละคนย้ายยิบอย่าโผล่มานะแก๊สเรากลัวแค่นายแหละถ้านายทำเรือฟังอ่ะแก๊สปิดลิ้นตกลงไปก็ล้านนี้เห็นใหม่เลยนะแก๊สเขาป่าอย่าพูดถึงเสือใช่ไหมเราก็อย่าพูดถึงมันดีกว่าค่ะแล้วจะเอาเขาขึ้นยังไงเนี่ยไปค่ะลุยโค้งสุดท้ายแล้วจะถึงแล้วจะได้เวลาแล้วค่ะจัดเลยปูพื้นเป็นดินค่ะแล้วก็ตามด้วยวิทเทอร์รถจัดเต็มด้วยวิทเทอร์รถไปเลยค่ะกำจัดมอนเตอร์ทุกชนิดออกยกเว้นวิทเทอร์สเกลตันค่ะโอ้ไวมากอ่ะอุ้ยมีหนูทดลองแล้วค่ะ
ท่าได้แต่ก็ไม่ได้ไวขนาดนั้นเลื่อนรถทีละหนึ่งเพราะว่าโดนพิษมีวิทเทอร์รถแค่นั้นอ่ะก็จะแอคทีเวตสักครึ่งฟาร์มก่อนแล้วกันอีกครึ่งหนึ่งยังไม่ได้ค่ะต้องได้หัววิทเทอร์สเกลตันเพิ่มให้ทำงานทั้งหมดก็กลัวพิกลินจะตายค่ะแบบไฟยิงตายเบสยิงตายอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่มันยิงผู้เล่นเนาะในไมโครฟจาวาเอดิชั่นค่ะ 20W19A ม็อบหรือมอนเตอร์ค่ะไม่สามารถที่จะสปอนบนวิทเทอร์โรดได้แล้วยกเว้นวิทเทอร์สเกลตันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาทำงานได้นั่นไงเดินมาแล้วเดินมาแล้วเดินไปเดินไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกหูนี่ได้รับรู้สินะมีอันโอชาของนายอยู่นะเดินเข้าไปถูกต้องแล้วก็ร่วงลงไปอ่ะใช่เลยมิวอยากเรียกมันว่าดอกไม้โชคเลือดค่ะต้องสั่งเวอร์ชีวิตของม็อบไปเท่าไหร่เพื่อให้ได้ดอกไม้มาแต่ละดอกอ่ะชีวิตของไก่ที่สูญเสียไปเป็นดอกไม้ที่มีที่มาอันโหดร้ายอุ้ยนั่นไงมาแล้วมาแล้วเออยืนตรงประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เกิดเลยแวบโอ้โหเก่งจริงๆมีแต่วิทเทอร์สปอนยิงด้วยค่ะมอนเตอร์ตัวอื่นไม่มาเลยจะทำพื้นที่ไว้เผื่อเพื่อนๆอยากจะขึ้นไปบนฟาร์มคืนแต่ไม่อยากบินเนี่ยนานๆจะหาโอกาสเป็นคนดีได้ขอเป็นคนดีบ้างค่ะอุ้ยน่ารักมาเป็นฝูงเลยอุ้ยอุ้ยมาอีกแล้วนี่งามจริงๆไหนสินายสวัสดีจ้าอุ้ยเสียงโครงกระดูกค่ะติงแซ่จริงๆจัดสิคะรออะไรตีทีเดียวก็ตายแล้วโอ้โห5หัววิทเทอร์สเกลตันค่ะตรงหมดแล้วรอบเมื่อกี้ได้5นี่มันฮอปเปอร์ธรรมดาเอาออกไปอย่ามายุ่งกับเท่านี้โอ้โหเสียงกระแทกชื่นใจมากโอ้โหกระแทกแล้วกระแทกอีกอ่ะมันดีจริงๆไม่อยากจะคิดเลยถ้าเป็นฟาร์มแบบสมบูรณ์แล้วอ่ะจำกัดพื้นที่การเกิดของม็อบแบบครบ 100% แล้วก็ปลูกวิทเทอร์โรดแบบเต็มพื้นที่นี่ค่ะจะได้ผลผลิตดีขนาดไหนใช่ไหมโอ้โหสุดยอดจริงๆโอเคค่ะ EP นี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะ